ปัญหาอันนึงที่เด็กหลายคนไม่ชอบเรียนหนังสือคือเรียนไปทำอะไรเรียนไปใช้อะไรคนไทยหลายครั้งยังไม่ค่อยลงทุนกับการเรียนเราชอบมองว่าจบมหาลัยก็พอแล้วได้ใบประกาศ1ใบคือเราเรียนเพื่อกระดาษ1แผ่นแล้วเราจบปัญหาหลายอย่างของประเทศมันเกิดจากคนที่มีชีวิตที่ไม่ดีมีชีวิตที่ไม่ดีเพราะไม่มีงานที่ดีไม่มีงานที่ดีเพราะไม่มีทักษะที่โลกต้องการไม่มีความสามารถที่บริษัทเขาอยากได้เราการที่คนมีการศึกษาดีขึ้นทำงานได้ดีขึ้นเขาควรจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นและทุกอย่างโอเวอร์ออลของประเทศเรามันควรจะดีขึ้นแต่สุดท้ายหลายคนไม่ได้มองว่าการเรียนเป็นการลงทุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือทุกอย่างที่เขาจำเป็นต้องรู้เขาต้องได้รู้และในขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้าง mindset ให้เขาอยากจะไปศึกษาต่อไปหาความรู้ต่อได้ด้วยตัวเองได้ด้วยพี่ว่าคนไทยเก่งหลายเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องความคิดสร้างสรรค์เราไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่สิ่งที่เราอาจจะยังขาดละกันคือหลายครั้งเราไม่ค่อยขยันหลายครั้งเรายังไม่ค่อยมีวินัยต้องบอกว่าปกติเวลาคนเขาเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่นๆในเซาท์อีสเอเชียเขาจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยชิลสุดละเราใช้ชีวิตชิลๆเราใช้ชีวิตมีความสุขเรายิ้มแย้มเราเป็นสยามเมืองยิ้มแต่หลายๆครั้งมันทำให้เราไม่ได้ใช้ศักยภาพของเราอย่างเต็มที่เนาะปิดเทอมอยู่เฉยๆดีกว่าเล่นเกมดีกว่าแต่เราเลือกที่จะทำอะไรมากกว่าคนอื่นนิดนึงเราก็ได้สกิลเหล่านั้นมาเราได้ความชอบตรงนั้นมาคือบางทีเด็กรุ่นใหม่มาหนึ่งไม่ขยันไม่ขยันเสร็จพอบอกให้ลองทำไอ้นู่นไหมทำไอ้นี่ไหมไม่สินั่นไม่ตรงกับ job description เราไม่ได้สมัครงานบริษัทนี้มาเพราะอยากทำอันนี้คือเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเลือกงานเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเลือกที่จะปฏิเสธโอกาสที่เราจะได้ทำอะไรบางอย่างพี่ว่าเรากำลังเสียโอกาสบางครั้งเราโฟกัสที่ความสบายเรามากเกินไปพี่ก็จะบอกว่าทุกอย่างที่ดีในชีวิตไม่ควรจะได้มาได้ง่ายๆสิ่งที่มันน่าเศร้ามากกว่าคือเวลาเราบอกว่าจ่ายค่าคอร์ส 1,000-2,000 โอ๊ยมันแพงมากเลยทำไมเราต้องจ่าย 1,000-2,000 มาเรียนแต่พอบอกตอนซื้อตั๋วคอนเสิร์ตทำไมเราซื้อได้หลายพันกว่านั้นอีกทำไมเราบอกว่าตอนเราไปเที่ยวตอนเราไปซื้อเงินเติมเกมทำไมเราไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยเราใช้เงินกับตรงนั้นเยอะแล้วเงินตรงนั้นเป็นเงินที่ไม่ใช่เงินลงทุนใช้แล้วหมดไปมีความสุขชั่วคราวแล้วหมดไปแต่เงินเรามาเรียนเนี่ยจ่ายมาแล้วเรามีความรู้เราทำงานเราได้ดีขึ้นมันออกผลงอกเงยเราทำงานมีความสุขมากขึ้นเจ้านายรักเรามากขึ้นเราอยากจะย้ายงานไปทำอะไรที่มันท้าทายมากขึ้นนี่คือโอกาสในชีวิตของเราการที่พื้นฐานครอบครัวดีเรามีโอกาสที่ดีกว่าแต่พี่ก็อยากฉายภาพเห็นว่ามันมีครอบครัวรวยที่สุดท้ายลูกไม่เอาไหนลูกไปไม่ถึงไหนสุดท้ายลูกยังต้องแบมือขอพ่อแม่กินมันก็มีแค่บอกว่ามีโอกาสมากกว่าแล้วลูกจะใช้โอกาสนั้นหรือไม่ใช้โอกาสนั้นขึ้นอยู่เขาเองแต่กลับมาครอบครัวที่ฐานะไม่ดีบ้างล่ะมันเป็นไปได้ไหมที่เขาจะประสบความสำเร็จพี่ก็จะบอกว่าเป็นไปได้สูงมากจริงๆต้องบอกว่าน้องๆในบริษัทพี่หลายคนเด็กต่างจังหวัดเป็นเด็กที่ attitude ดีทัศนคติดีคือพี่ยังเชื่อว่าถ้าตามใดที่ทัศนคติเราดีทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทำอะไรก็จะมีคนเอ็นดูทำอะไรก็จะมีคนที่อยากจะให้โอกาสเราจริงๆในหลักจิตวิทยาเนี่ยมนุษย์มักจะทำตามคนอื่นมนุษย์มักจะทำตามโซเชียลนอร์มใครทำอะไรแล้วมันเหมือนคนส่วนใหญ่ทำอันเนี้ยเขาทำแล้วรู้สึกว่ามันดูดีเราก็จะทำตามแต่การที่เรารอคนอื่นทำทุกคนต่างรอต่างดูคนอื่นว่าเขาทำไม่ทำสุดท้ายมันก็จะไม่มีคนเริ่มทำเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่เราคิดว่าเป็นนิสัยที่ดีเริ่มที่ตัวเองและพี่เชื่อว่าการเริ่มที่ตัวเองเนี่ยมันเป็นการส่งพลังบวกออกไปการที่เราบอกคนอื่นว่าต้องทำอย่างนี้ไม่ได้มีใครอยากทำตามหรอกมนุษย์ไม่มีใครอยากทำตามคำสั่งใครแต่มนุษย์อยากสบายอยากได้ดีเอ้ยเขาทำอย่างนี้แล้วมันดีเดี๋ยวเขาก็จะอยากทำตามเราเพราะฉะนั้นนิสัยอะไรก็ตามที่เราอยากเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนที่ตัวเองทำไมเราไม่เกลาตัวเองก่อนที่เราจะไปเกลาคนอื่น